รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาค้นหาคำตอบของคำว่าพอเพียงและการใช้ชีวิตอย่างรื่นรมย์จากคนรุ่นใหม่คู่หนึ่งซึ่งได้ตัดสินใจกลับไปใช้ชีวิตเรียบง่ายเป็นเกษตรกรผลิตอาหารปลอดภัยให้กับตนเองและชุมชนชายหนุ่มจบมัณฑนศิลป์เคยทำงานด้านการออกแบบและเป็นผู้จัดการรีสอร์ทในต่างจังหวัดส่วนหญิงสาวจบเศรษฐศาสตร์เคยทำงาน NGO ด้านวิจัยเกี่ยวกับนโยบายคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทั้งคู่เลือกใช้ชีวิตวิถีเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริให้แก่ชุมชนเรามาทำความรู้จักพูดคุยกับเขาทั้งสองกันเลยครับชื่อจริงชื่อเกียงไกรบุญเหลือครับชื่อเล่นชื่อโจปัจจุบันก็เป็นเกษตรกรครับค่ะชื่อดวงแก้วตั้งใจตรงค่ะชื่อเล่นชื่อแก้วแล้วก็เป็นเกษตรกรแล้วก็ทำเวิร์กช็อปค่ะอะไรที่ทำให้คิดอยากจะเปลี่ยนทางเดินชีวิตมาเป็นเกษตรกรด้วยกันครับคงต้องเริ่มตั้งแต่ตอนทำงานออฟฟิศนะครับที่พอทำไปได้สักพักนึงเนี่ยก็เริ่มสังเกตตัวเองว่าไม่ค่อยสนุกกับชีวิตแล้วก็ไม่ค่อยมีความสุขนะครับทีนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการแบบจะทำอาชีพอะไรที่จะเหมาะกับเราเนี่ยก็เลยลาออกมาแล้วก็คิดว่าตอนนั้นต้องการเวลาให้ตัวเองครับก็เลยเลือกที่จะไปทำงานที่ก่อเต่าระหว่างที่ทำงานที่ก่อเต่าเนี่ยก็ค่อยๆทบทวนตัวเองแล้วก็ค่อยๆแบบอ่านหนังสือเขียนไดอารี่พยายามแบบค้นหาตัวเองอยู่ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็ค่อยๆแบบสนใจเกี่ยวกับเกษตรเพราะว่าคิดว่าอยากจะแบบมีชีวิตที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ครับแล้ววิถีทางของเกษตรเนี่ยมันน่าสนใจเราก็เลยพยายามไปหาข้อมูลหาความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของการมีชีวิตของการพึ่งตนเองในด้านปัจจัย4ประมาณนี้ครับหลังจากที่จุดประกายว่าเราสนใจอยากทำเกษตรแล้วมามั่นใจจริงๆตอนไหนครับว่าทางนี้คือทางที่ใช่สำหรับเราถึงจุดหนึ่งที่เราทำงานแล้วก็เก็บตังค์ได้ก้อนนึงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากลองแล้วเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันใช่ไหมแล้วเราก็ไม่อยากเก็บความรู้สึกแบบเนี้ยที่แบบเอ้ยใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยไปต่อไปรู้สึกเป็นทุกข์เราเลยแบบถึงเวลาที่เราแบบเอ้ยน่าจะต้องลองแล้วว่ามันใช่หรือเปล่าถ้าไม่ใช่เนี่ยเราจะได้แบบไปลองทำอย่างอื่นพอตัดสินใจว่าจะลองแล้วจากนั้นได้ลงมือทำอะไรบ้างครับช่วงแรกเลยเนี่ยเราไปดูที่แถวภาคเหนือครับก็เป็นธรรมดาคนกรุงเทพถ้ามีความฝันอยากจะไปอยู่ในที่ที่มีภูเขาชิลๆอะไรแบบนี้ครับพ่อผมก็เบรกว่าแบบอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจมาดูที่ที่สุรินทร์ก่อนเพราะว่าพ่อเป็นคนสุรินทร์ครับก็เลยเชื่อพ่อแล้วก็มาดูที่นี่ก่อนที่มันฟรีแล้วก็โอเคไม่มีภูเขาไม่เป็นไร อะไรเงี้ยเราเก็บตังค์ไว้เพื่อเอามาลองทำในสิ่งที่เราแบบสงสัยจะดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับก็เลยโอเคตัดสินใจมาทำที่นี่ต้องบอกว่าโชคดีมากๆเลยนะครับที่มีที่ดินของครอบครัวเป็นต้นทุนให้เริ่มต้นแบบนี้ย้ายมาอยู่ที่นี่แรกๆปรับตัวยากไหมมีอะไรที่ยากสำหรับเราครับช่วงแรกก็จะเป็นเรื่อง
ธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะที่เราคาดการไม่ได้ฟ้าฝนไม่เป็นใจอย่างตอนทำบ้านเนี่ยเรามาเริ่มทำในหน้าฤดูร้อนไม่รู้ว่าที่เนี่ยมันมีพายุฤดูร้อนซึ่งฝนเนี่ยโอ้โหจะมาแบบหนักมากมีลูกเห็บด้วยอะไรด้วยเป็นบางครั้งอะไรเงี้ยค่ะส่วนเรื่องของการทำนาเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าช่วงแรกที่ทำเนี่ยเราด้วยความที่เราอาจจะมีความคาดหวังต่ำเพราะว่าเราไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วเราก็อาศัยว่าเรียนรู้จากการลงมือทำค่ะก็คือเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเราทำเพื่อขายความกดดันจะสูงมากแต่ถ้าสมมติว่าเราทำเพื่อให้มีข้าวกินเนี่ยยังไงก็มีกินคือสาเหตุที่เราชิลเรื่องการปลูกข้าวในปีแรกอ่ะเป็นเพราะว่าเราวางแผนเก็บเงินมานานค่ะคือเราเก็บเงินกันอยู่ 7-8 ปีก่อนที่เราจะมาเริ่มดังนั้นเนี่ยเราให้เวลาตัวเองเลย2ปีแรกเนี่ยถ้าไม่มีรายรับเข้ามาเลยเนี่ยเราก็อยู่ได้เพราะเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนเมืองครับเราไม่เคยทำเกษตรกันมาก่อนเราก็เลยจะต้องแบบมีเงินที่สำหรับให้เวลากับตัวเองในการเรียนรู้อะไรพวกนี้ประมาณ2ปีแรกครับเราก็เลยไม่ค่อยได้กดดันตัวเองเท่าไหร่ในเรื่องนั้นประสบการณ์ตรงที่คุณโจและคุณแก้วได้เล่าให้เราฟังนั้นน่าคิดนะครับแล้วเราสามารถนำไปปรับใช้กับทุกๆความฝันได้เช่นกันเริ่มต้นจากการค้นหาคำตอบให้ได้ว่าเราต้องการอะไรจากนั้นจึงวางแผนและเตรียมตัวให้พร้อมด้วยการเก็บเงินสักก้อนหนึ่งแล้วจึงเดินหน้าทำตามฝันที่ตั้งใจเอาไว้ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะครับว่าเมื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆที่นี่ภาพที่ทั้งสองคนคิดไว้กับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมันเป็นภาพเดียวกันหรือเปล่าคือ5นาทีสุดท้ายก่อนขึ้นเครื่องของเจมี่บาร์ดี้ถ้าคุณไม่ได้เร็วแบบนี้เผื่อเวลาช็อปที่3บินเถอะครับถ้าไม่อยากคว้าน้ำเหลวนี่คือซูเปอร์เซฟครั้งสำคัญของ Casper Schmeichel ที่ King Power น้ำหอมเครื่องสำอางถูกกว่า 20% ดูไว้ถ้าไม่อยากเจ็บทำไมเราต้องทำงานหนักขนาดนี้เอกคิดว่างานของเรามันแค่ฝากถอนเงินหรอคนเราต้องการโอกาสต้องการเวทีความรู้ต้องรู้จักการออมรัฐจะต้องการคนช่วยผู้ช่วยคนอีกต้องมากมายถ้าแค่นี้เราเหนื่อยแล้วพวกท่านล่ะมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีพันธุ์มากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันธุ์ภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตไม่รู้จบKing Power เข้าใจนักเดินทาง PTT Global Chemical เป็นผู้นำในธุรกิจเคมีพันธุ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตชุมชนเปลี่ยนโลกยกระดับศักยภาพของชุมชนแบบบูรณาการน้อมนำหลักการทรงงานเป็นหัวใจในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนผนึกกับการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของชุมชนพร้อมแรงสนับสนุนทรงพลังโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยสำหรับชุมชนเปลี่ยนโลกในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูโครงการดีๆที่ตำบลมาบข่าอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองกันครับซึ่งจากปัญหาในพื้นที่ของจังหวัดระยองนั้นเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ชาวบ้านและเกษตรกรไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองในการประกอบอาชีพเทศบาลตำบลมาบข่าจึงมีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนพื้นที่รกร้างในเขตสำนักงานเทศบาลให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรมแบบพอเพียงสามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่ชาวบ้านและยังได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเราลองไปฟังความคืบหน้าของโครงการจากคนในพื้นที่กันครับดึงชุมชนมาร่วมนะครับเพราะชุมชนบางชุมชนจะไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองนะครับมีเฉพาะบ้านผมก็เอาชุมชนมาโดยการคัดเลือกนะครับชุมชนมาก็ได้ประโยชน์ที่ว่าเขามาช่วยกันปลูกมีชาวบ้านส่วนนึงครับมีชุมชนส่วนนึงแล้วก็พนักงานทั้งหมดเฉพาะวันพุธพนักงานทั้งหมดจะลงมาดูแลโครงการทั้งหมดทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งอะไรทั้งหมดเลยครับแต่ว่าคนสวนที่จริงที่ประจำไม่มีคือมีหน้าที่หมดทุกคนวันพุธครั้งหนึ่งก็จะมารวมกันทำลงมาโครงการทั้งหมดช่วยเหลือให้พวกเรามีกินมีใช้ก่อนนี้ก็เคยซื้อกินนะคะแล้วก็ไม่อร่อยด้วยเพราะว่ามันมี
สารเคมีกินไปก็เหม็นไปอะไรเงี้ยแต่อันนี้เรากินอย่างสบายใจอะค่ะเพราะว่าพวกเราก็กินอาหารพวกนี้กันทั้งนั้นเลยไม่ต้องไปซื้อเขาค่ะก็ลดรายจ่ายในครอบครัวได้ดีค่ะในวันที่3กุมภาพันธ์2560ที่ผ่านมาอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้ลงพื้นที่ไปดูความคืบหน้าของโครงการแปลงเกษตรพอเพียงและได้ให้คำแนะนำแก่พี่น้องเกษตรกรอีกด้วยครับโครงการนั้นนี่เนี่ยว่าน้ำคือชีวิตสู่แปลงเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเอาน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยในการผลิตแล้วมาทำเอาพื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยเนี่ยมาทำเป็นแปลงและให้พี่น้องประชาชนเนี่ยซึ่งเป็นคนจนนะครับคนที่เขาอยากจะทำอยากจะพัฒนาชีวิตตัวเองแต่ก็ไม่มีที่ดินนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็เป็นตัวกลางในการจัดหาให้แล้วเขาก็มาทำแล้วจะเกิดการรวมกลุ่มแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งต่างเหล่านี้มันจะเป็นการขยายผลแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเข้าสู่วิถีชีวิตของชาวบ้านจากการปฏิบัติแล้วมันจะเห็นผลทันตาการบูรณาการการทำงานร่วมกันในรูปแบบประชารัฐเป็นส่วนสำคัญที่สามารถดูแลและช่วยเหลือชาวบ้านให้สามารถอยู่ดีกินดีได้ดังเช่นโครงการแปลงเกษตรพอเพียงเพราะไม่เพียงช่วยให้ชาวบ้านมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ยังสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านและชุมชนได้อีกด้วยนะครับส่วนตอนหน้าเราจะไปติดตามชุมชนเปลี่ยนโลกในพื้นที่ไหนกันต่อติดตามชมให้ได้นะครับกลับสู่ช่วงที่2ของรายการคนเปลี่ยนโลกกันแล้วนะครับในช่วงแรกเราได้ทำความรู้จักกับตัวตนของคุณโจและคุณแก้วแห่งบ้านรื่นรมออร์แกนิกลิฟวิงจังหวัดสุรินทร์ก่อนที่ทั้งคู่จะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตมาเป็นเกษตรกรที่นี่รวมถึงเรื่องราวระหว่างทางในการเตรียมตัวเริ่มต้นอาชีพใหม่ซึ่งต้องใช้เวลาเก็บเงินนานถึง 7-8 ปีผมเชื่อว่าระหว่างนั้นทั้งสองคนมีภาพที่คิดฝันไว้มากมายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อได้มาอยู่ที่นี่พอมาเจอของจริงมันเหมือนกับที่เราเคยคิดภาพไว้ไหมครับไม่เหมือนเลยค่ะก็ตอนแรกเราก็มีความคาดหวังฝันๆนะคะว่าเหมือนกับมาแล้วถ้าเราทำบ้านดินทำสวนเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยเราจะมีความสุขโดยอัตโนมัติแล้วทีเนี้ยพอมาอยู่จริงอ่ะอุปสรรคมันก็มีเต็มไปหมดเลยดินฟ้าอากาศก็ควบคุมไม่ได้แล้วก็คนรอบข้างนี่ก็คือหมายถึงคนในครอบครัวแล้วก็อาจจะรวมไปถึงเพื่อนแล้วก็คนในชุมชนก็มีความเข้าใจความคิดเห็นที่ไม่ตรงบ้างเลยค่ะแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวทั้งเราและเขาอะค่ะคุยกันมาถึงตรงนี้ผมขอเปลี่ยนบรรยากาศให้คุณโจกับคุณแก้วพาเราไปชมท้องนาที่ทั้งสองคนลงแรงช่วยกันปลูกข้าวดีไหมครับถึงแม้ว่าช่วงนี้จะไม่มีนาข้าวให้เห็นเพราะเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วแต่เพื่อให้ได้กลิ่นไอของท้องทุ่งยังไงก็คงต้องมาดูให้เห็นกับตาครับซึ่งคุณโจบอกว่าช่วงนี้กำลังปรับหน้าดินเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปลูกข้าวรอบใหม่เรามาคุยกันต่อครับว่าคุณโจมีวิธีปรับปรุงบำรุงดินแบบอินทรีย์ยังไงบ้างอันนี้จะเป็นรูปแบบหนึ่งครับเราจะทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองก็คือเราจะใช้ฟางข้าวหลังจากที่เรานวดแล้วเนี่ยมาวางสลับชั้นกับขี้บัวถ้าดูมันก็จะมีความแบบร่วนซุยอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถเอาเนี่ยไปใช้บำรุงดินได้แล้วก็อย่างตัวน้ำหมักจุลินทรีย์แล้วก็ทำสองสูตรก็คือมีทั้งแบบน้ำ EM ที่หมักในถังแล้วก็น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ได้สูตรน้ำมาค่ะแล้วก็เอามาหมักกับไข่ไก่ที่เรามีเองอยู่แล้วครับอย่างเนี้ยครับเราเลือกพื้นที่ทำคือเราจะทำบนคันนาอันนี้คือคันนาเรานะครับพอเราทำบนคันนาปุ๊บพอเราจะใช้เนี่ยเราแค่โกยแล้วก็โยนลงไปในนาได้เลยก็ง่ายส่วนบางส่วนเราอาจจะเอามาไว้สำหรับปลูกต้นไม้ด้วยก็ได้ครับคือเราปลูกประมาณ20ชนิดนะครับต้นไม้เพียงแต่ว่าเราก็มาสังเกตดูว่าต้นไม้อะไรที่ตอบสนองกับพื้นที่ของเราได้ดีเนี่ยเราก็ปลูกเป็นไม้เบิกนำที่เห็นต้นไม้ในพื้นที่นี้ก็คือปลูกในระยะเวลา1ปีเพียงแต่ว่าบางต้นถ้าอย่างยางนาเนี่ยก็อาจจะยังเล็กหน่อยประดู่อย่างเงี้ยยังเล็กหน่อยแต่ขี้เหล็กนี่พุ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยสะเดาด้านหลังเนี่ยครับก็จะโตเร็วหน่อยอะไรแบบนี้ครับคุณโจและคุณแก้วเลือกที่จะทำเกษตรแบบไม่เร่งรีบแต่เน้นการทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นหลักแล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนออกแบบการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมสอดคล้องกันซึ่งเป็นวิธีทำงานที่ได้ผลจริงๆครับมองว่าตัวเราเองเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับหลังจากได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราเลือกแล้วที่นี่พอเรามาทำเกษตรแบบนี้เราจะค่อยๆเรียนรู้ทั้ง
ภายนอกก็คือธรรมชาติแล้วมันก็จะกลับมาเรียนรู้ภายในตัวเองด้วยว่าที่ผ่านมาเราแบบกระบวนการคิดเหมือนบางครั้งเนี่ยเรายึดตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางมากเกินไปอะไรประมาณนี้ครับเพราะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราเป็นแค่แบบเสี้ยวหนึ่งของธรรมชาติพูดถึงความสุขในวันนี้ให้ฟังหน่อยครับเริ่มที่คุณโจก่อนเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยเราติดวิธีคิดแบบว่าจะต้องทำอะไรให้สำเร็จก่อนแล้วถึงจะมีความสุขแต่จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้เราทำอะไรสำเร็จก่อนแล้วค่อยมีความสุขก็ได้เราสามารถมีความสุขได้เลยในทุกๆวันที่เราแบบที่เราทำงานอยู่หรืออะไรแบบนี้ครับพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอะไรค่ะเห็นคุณค่าของทรัพยากรหรือว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่รอบตัวก็แค่นั้นค่ะคนเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงได้ก็ต่อเมื่อเราพอใจและมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีอยู่รอบตัวเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับชีวิตณปัจจุบันขณะที่ยังมีลมหายใจฟังดูแล้วเป็นคำตอบที่เรียบง่ายแต่มันคือความจริงที่สุดครับในช่วงหน้าคุณโจกับคุณแก้วจะพาเราไปดูบ้านดินที่กำลังสร้างเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลังนอกเหนือจากบ้านดินหลังแรกที่สร้างไว้อยู่อาศัยซึ่งบ้านหลังใหม่นี้สร้างไว้ทำอะไรและหัวใจสำคัญของการสร้างบ้านดินคืออะไรรอฟังคำตอบได้ในช่วงหน้านะครับความสุขที่ได้รับในวันนั้นทำให้เราเป็นผู้ให้ในวันนี้เราตั้งปณิธานจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการให้เพื่อเดินหน้าส่งต่อคำว่าให้ด้วยไออุ่นเพราะเราเชื่อว่าการให้คือการส่งต่อความสุขอย่างแท้จริงสิบเจ็ดปีไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลานี่คือ5นาทีสุดท้ายก่อนขึ้นเครื่องของเจมี่บาร์ดี้ถ้าคุณไม่ได้เร็วแบบนี้เผื่อเวลาช็อปที่3บินเถอะครับถ้าไม่อยากคว้าน้ำเหลวนี่คือซูเปอร์เซฟครั้งสำคัญของ Casper Schmeichel ที่ King Power น้ำหอมเครื่องสำอางถูกกว่า 20% ดูไว้ถ้าไม่อยากเจ็บธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมKing Power เข้าใจนักเดินทางกลับเข้าสู่รายการคนเปลี่ยนโลกในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับเรายังอยู่กันที่บ้านรื่นรมออร์แกนิกลิฟวิ่งจังหวัดสุรินทร์และตอนนี้คุณโจกับคุณแก้วคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตจากคนเมืองสู่การเป็นเกษตรกรในชนบทก็พร้อมแล้วที่จะบอกเราถึงหัวใจในการสร้างบ้านดินของเขาทั้งคู่ครับอันนี้จะเป็นอาคารดินหลังที่2นะครับที่เรากำลังสร้างอยู่ตรงนี้จะเป็นที่ที่ในอนาคตเราจะให้คนที่มาทำเวิร์กช็อปกับเราเนี่ยมาพักที่นี่ครับแล้วก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่จะทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับศิลปะเพิ่มเติมในอนาคตที่อยากเปิดเวิร์กช็อปสอนศิลปะก็เพราะคุณโจเรียนจบมาทางด้านนี้มาถึงคำถามสำคัญที่ว่าหัวใจในการสร้างบ้านดินคืออะไรครับจริงๆบ้านดินมันมีหลายแบบนะครับในแบบที่เราทำเนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นแบบทำแบบอิฐการทำบ้านดินในรูปแบบนี้ขั้นตอนที่เหนื่อยที่สุดเนี่ยคือการทำก้อนดินครับพอทำก้อนดินได้แล้วเนี่ยอย่างอื่นเนี่ยง่ายและเร็วแต่ส่วนใหญ่ที่ทำเราจะท้อกันก็คือตอนขุดดินจากเนี้ยครับผสมแกบแล้วก็เอาไปทำเป็นก้อนอิฐแบบนั้นนะครับอันเนี้ยจะใช้เวลานานและเหนื่อยที่สุดจากเรื่องของบ้านดินเรามาพูดคุยถึงเรื่องการทำงานกันต่อครับเพราะทราบมาว่าคุณโจกับคุณแก้วได้ทำระบบธนาคารข้าวขึ้นมาด้วยมันคืออะไ
และมีประโยชน์ต่อชุมชนนี้ยังไงครับตอนแรกที่เราทำนี่ก็คือพอเราได้พันธุ์จากกรมการข้าวแล้วก็จากเครือข่ายของเรามาปลูกอะเราก็เหมือนกับคัดเมล็ดพันธุ์เองทุกปีอะค่ะตรงแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงที่เราใช้ในการคัดเมล็ดพันธุ์กลุ่มชาวบ้านที่อยู่แถวนี้บางคนที่เขาสนใจพันธุ์เนี่ยเขาก็จะมาขอยืมข้าวค่ะขอยืมเมล็ดพันธุ์ไปปลูกพอเขาปลูกได้ในปีถัดมาเขาก็จะเอาเมล็ดพันธุ์มาคืนเราก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายในการให้ยืมเมล็ดพันธุ์อะไรแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะเข้ามาขอใช้เครื่องสีถ้าเป็นปลูกแบบอินทรีย์ค่ะเราก็จะยินดีให้เข้ามาสีเพื่อบริโภคได้อะไรคือหัวใจในการทำงานและการใช้ชีวิตของเราครับทำในสิ่งที่รักครับแค่นั้นเองและเราก็จะมีความสุขกับทุกวันที่เราทำงานก็ทำความเข้าใจตัวเองให้เยอะๆค่ะแล้วก็วางแผนแล้วก็ลงมือทำถ้าสมมติว่ามีเหตุการณ์อะไรไม่เป็นไปตามที่คิดก็คอยปรับตัวเรื่อยๆค่ะมาถึงคำถามสุดท้ายนั่นก็คือมุมมองต่อคำว่าคนเปลี่ยนโลกของคุณโจและคุณแก้วคืออะไรครับมุมมองของผมก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของเปลี่ยนโลกความคิดของตัวเองครับไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามถ้าเราแบบมีมุมมองหรือทัศนคติที่ดีเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราแบบทำมันแล้วมันผ่านไปได้ด้วยดีครับค่ะก็น่าจะหมายถึงคนที่เริ่มจากเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยๆไม่ต้องพยายามไปเปลี่ยนใครก็คือเหมือนกับว่าเมื่อคนรอบข้างหรือว่าคนที่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็ตามเขามีความสนใจเนี่ยเราก็ค่อยๆแบ่งปันองค์ความรู้ของเราให้กับเขาก็คิดว่าคนแบบนี้คือคนเปลี่ยนโลกค่ะและคนเปลี่ยนโลกของเราในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนที่มองโลกในด้านบวกทั้งสองได้เรียนรู้และผ่านการขัดเกลาชีวิตระหว่างที่เดินตามความฝันในการเป็นเกษตรกรจนกระทั่งพบกับจุดที่พอเพียงของชีวิตทำให้เขาสามารถอยู่อย่างรื่นรมย์และมีความสุขมากเพียงพอที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นในสังคมเห็นภาพแล้วก็สัมผัสได้เลยครับว่าความสุขในชีวิตคนเราขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีและแบ่งปันให้กับผู้อื่นจริงๆก่อนจากกันคืนนี้เรามาฟังบทสรุปของคำว่าพอเพียงในมุมมองของคุณโจและคุณแก้วกันอีกครั้งครับจริงๆแล้วเนี่ยความพอเพียงเนี่ยมันเป็นเรื่องของแนวความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมาทำเกษตรแล้วถึงจะเรียกว่าเนี่ยคือใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอมันเป็นแนวคิดเนี่ยนั่นหมายความว่าทุกคนไม่ว่าจะทำงานอาชีพสาขาใดก็ตามเนี่ยสามารถเอาคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้เราจะติดกับรูปแบบว่าต้องทำเป็นเกษตรกรเท่านั้นใช่ไหมถึงพอเพียงหรือว่าอะไรใดๆก็ตามเนี่ยผมว่าหลายคนอาจจะเข้าใจผิดแนวความคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆเนี่ยในหลวงพูดอะไรไว้บ้างแล้วลองไปศึกษาดูจริงๆว่าท่านไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องมาทำเกษตรทุกคนไม่ต้องมาปลูกข้าวมันไม่จำเป็นนะครับ เราสามารถพอเพียงเราจะเป็นครูเป็นทหารเป็นพ่อค้าเป็นอะไรก็ตามเนี่ยทุกคนพอเพียงได้ก็ เริ่มจากสิ่งที่มีค่ะก็มีอะไรก็เริ่มจากแบบนั้นอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ตัวเองขาดแล้วก็อย่าไปเปรียบเทียบหรือดราม่าเยอะก็ จะเป็นอุปสรรคต่อตัวเองที่ทำให้เราไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้กลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่ในรายการคนเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 20:20 นทางททบ5นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับที่นี่ชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้โหคนสุดกำกึดภาคเหนือแล้วคนสุดกำกึดคือคนสิ้นคิดอ่ะคนสุดกำกึดไปทำอะไรไม่ทำไปปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกชะอมปลูกผักอะไรต่างๆนานาขายแล้วมันจะพอกินหรือชาวบ้านก็โอ้โหเยอะมากเลยสมัยนั้นเนี่ยพ่อเป็นคนที่บ้าผีบ้าเขาบอกไอ้ผีบ้าเอ้ยคือพ่อให้กำลังใจตัวเองบอกว่าเราโอ้ยใครจะพูดอะไรก็พ่อไม่สนเพราะว่าถ้าเราไม่ออกจากห่วงตรงนี้เราไม่ได้เป็นใครหรอกเราก็เป็นทาสตลอดเลย